ประกาศการเพลงประเทศกูมีที่ยังคงเป็น Talk of the Town ในสังคมโซเชียลแล้วก็ในสังคมทั่วไปเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะพี่ศีหรือว่ารองผู้ชการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ,คะก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีกับ4เพจด,ดังที่มีการนำเสนอข่าวบิดเบือนโดยบอกว่าท่านเนี่ยไปจับศิลปินแรปเพลงนี้แล้วเนี่ยนะคะโดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ถอยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ย ที่สื่อบางสำนักไปนําเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่จริงจริง,รงๆแล้วยังเดินหน้าตรวจสอบโดยบอกว่าถ้าเกิดเป็นคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงยังไงก็ต้องเดินหน้าค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะพลตารวจเอกศิวารังสิพรัมณกุลรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจปอทอแล้วนะคะเพื่อให้ดําเนินคดีกับสี่เพจดังในข้อหาหมิ่นประมาทก็สืบเนื่องจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวซึ่งคุณศิวราก็บอกว่ามันบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะที่บอกว่า ตนเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้มีการจับกลุ่มดําเนินคดีกับกลุ่มศิลปินเพลงรับประเทศภูมิทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแค่สั่งให้ไปตรวจสอบเท่านั้นะนะคะยังไม่ได้บอกให้ดําเนินคดีอะไรโดยขณะน,นี้แม้ว่าจะยังไม่พบความผิดแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็ยังเดินหน้าในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนรวมถึงข้าราชการตำรวจเนี่ยยังสามารถที่จะฟังร้องแล้วก็แชร์เพลงดังกล่าวได้ แต่ว่าก็อยากให้ประชาชนนั้นคำนึงถึงความเหมาะสมโดยยอมรับว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะที่มีการล้รอเรียนขึ้นใหม่ไม่ได้บอกว่าท่อนที่มีการพูดถึงเรื่องเสือดำนะฮะบอกว่าอาจถูกผู้ไม่หวังดีนาไปตีความสร้างความแตกแยกในสังคมได้ซึ่งท่านสีเวลาเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยอยากให้ทุกคนนั้นมีความรักความสามัคคีเพราะว่าประเทศกําลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนนั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นนะคะ นอกจากนี้รองผู้ว่าก,การตำรวจแห่งชาติก็ยังพูดถึงกรณีที่สื่อมวลชนนําเสนอข่าวโดวยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่ศรีคงถอยแล้วนะก็ยืนยันนะว่ายังเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยนะคะเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินคดีหรือว่าจับกลุ่มผู้กระทําความผิดคนใดเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากเป็นคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงก็ต้องเดินหน้าอยู่แล้วนะคะหากตรวจสอบแล้วพบการกระทําผิดก็ต้องดําเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นค่ะ